สวัสดีครับ16วันแล้วของสงครามอิสราเอลกับฮามาสเป็นไปตามที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ว่า อิสราเอลจะใช้จุดแข็งก็คือกองทัพอากาศโจมตีไปเรื่อยๆส่วนกองกำลังภาคพื้นไม่ง่ายที่จะส่งเข้าไปได้ตามคาดนะครับเพราะว่ากำแพงของคำว่ามนุษยธรรมตอนนี้มีความพยายามหยุดการบุกภาคพื้นของอิสราเอลมีการประท้วงในหลายประเทศแอดมินพยายามทำความเข้าใจนะครับแน่นอนว่าเราเ,เป็นคนนอกมองเข้าไปเราต้องรู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวแอดมินเล่าให้ฟังไปบ้างแล้วคราวนี้มาดูว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่1 9ก็หมายถึงปี1800ปลายๆนะครับในปี2490องค์การสหประชาชาติ มีมติต่อแผนการแบ่งแยกดินแดนให้เป็นรัฐอาหรับแล้วก็รัฐยิวในปี2491นะครับวันที่14พฤษภาคมเนี่ยประเทศอิสราเอลก็ถือกำเนิดขึ้นแล้วก็เกิดสงครามอาหรับกับยิวนี้ครั้งแรกเพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยไม่ยอมรับมติของสหประชาชาติสงครามครั้งแรกจบลงในปี2492อิสราเอลได้เป็นฝ่ายชนะนะครับชาวปาเลสไตน์ต้องอพยพแล้วก็ดินแดนเนี่ยถูกแบ่งเป็น3ส่วนก็คือฉนวนกาซาเวสปงป์แล้วก็อิสราเอล หลายปีต่อมานะครับอียิปต์จอแดนแล้วก็ซีเรียเริ่มเข้ามามีส่วนในความขัดแยง้งหลังจากเกิดวิกฤตก,การณ์สุเอซในปี2499เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเริ่มเข้ามาในคาบสมุทรไซนายหรือว่าซีนายของอียิปต์ทำให้อียิปต์ จอแดนซีเรียลงนามในสนธิสัญญาช่วยกันป้องกันตัวจากอิสราเอลมีการซ้อมรบร่วมกันจนมั่นใจว่าจะชนะในปี2510นะครับอิสราเอลก็เลยถือโอกาสโจมตีก่อนตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามหกวันแน่นอนว่าอิสราเอลนี่ชนะอิสราเอลยึดคาบสมุทรซีนแล้วก็ฉนวนกาซาจากอียิปต์แล้วก็ยึดเยรูซาเล็มจากจอแดนรวมถึงที่ราบสูงโกรันของซีเรียหมายถึงสงคราม6กวันนะครับอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ ขยายดินแดนนี้ออกไปได้มากขึ้นเยรูซาเล็มเมืองสําคัญที่สุดเนี่ยอิสราเอลก็ได้มาจากการชนะในสงคราม6กวันในปี2510อาหรับนี่แค้นมากนะครับ หกปีต่อมานะครับก็คือในปี2516อียิปต์แล้วก็ซีเรียมารบใหม่คราวนี้จอแดนไม่มาด้วยก็คือสงครามยมกิปปูหรือว่าสงครามเดือนตุลาคมอียิปต์แล้วก็ซีเรียเนี่ยเปิดฉากโจมตีขนาบข้างของอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบนะครับก็เพื่อต้องการได้ดินแดนคืนแต่ว่าทําอะไรอิสราเอลนี่ไม่ได้ในปี2522มีการหยุดยิงแล้วก็เจริจาสันติภาพโดยมีสัอเมิกาที่เป็นเจ้าภาพนะครับไปเซ็นสนธิสัญญากันที่แคมป์เดวิดของสัอามิกา ระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลก็เพื่อยุติความขัดแยงระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลน่แหละครับนี่คือสาเหตุที่อียิปต์เนี่ยไม่อยากมายุ่งกับอิสราเอลอีกเลยเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยยอมคืนคาบสมุทรซีนายให้กับอียิปต์แต่ว่าซีเรียไม่ได้มาเจรจานะครับอิสราเอลก็ยึดที่ราบสูงโกราณีต่อไปซึ่งที่ราบสูงโกรานีสําคัญมากในการป้องกันประเทศของอิสราเอลแม้ว่าอียิปต์จะเซ็นสัญญาสงบศึกกับอิสราเอลแต่ว่าปัญหาชาวปาเลสไตน์ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับใน 30เนี่ยชาวปาเลสไตน์ก็ลุกขึ้นมาต่อต้านอิสราเอลเรียกว่าอินติฟาดา ในปี2536ก็มีสนธิสัญญาออสลตรัลค้งที่1นึ่งไปเซ็นกันที่นอร์เวย์ก็คือให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยปกครองตนเองในเขตเวสต์แบงก์และก็ฉนวนกาซาซึ่งยอมรับร่วมกันนะครับระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ต่อมาในปี2538ก็มีสนธิสัญญาออสลตรัรั้งที่2มีการเพิ่มข้อตกลงลงไปจากฉบับรแรกนะครับก็คือให้อิสราเอลเนี่ยถอนตัวออกจากเวสต์แบงก์6เมือง450หมู่บ้านนี้ให้หมด เพราะว่าตอนนั้นนะครับมีอิสราเอลเนี่ยอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ด้วยนั่นคือข้อตกลงแต่ว่าอิสราเอลถอนตัวออกมาไม่หมดจากเวสต์แบงค์ก็ยังมีคนอิสราเอลเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเวสต์แบงค์นี่อยู่แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับเขตเวสต์แบงค์เนี่ยชาวปาริสไตน์แล้วก็อิสราเอลอยู่บนกันอิสราเอลเข้าไปเรื่อยๆถามว่าเข้าไปได้อย่างไรก็มีการซื้อที่ดินบ้างแล้วก็เข้าไปเองบ้างอยู่กันแบบกระจัดกระจายปนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลต้องถอนตัวออกมาให้หมด ตามสนธิสัญญาออสโลครั้งที่2เหตุการณ์นี้ตึงเครียดขึ้นเมื่ออิสราเอลรับรองถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ในเดือนมิถุนายน2566ก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับนี่คือข้อมูลจากฝั่งอาหรับ เราจะเห็นว่าความกังวลของอาหรับคือเขตเวสต์แบงก์อิสราเอลจะได้ไปเรื่อยๆจนพื้นที่ของชาปาเลสตานี้จะเหลือน้อยลงไปส่วนชนโนกาซาก็มีคนอิสราเอลเข้าไปค้าขายนี่เหมือนกันนะครับด้วยความที่ปาเลสตานี่คนเริ่มเยอะเริ่มแออัดก็อยากได้ดินแดนนี้เพิ่มขึ้น ด้วยความที่ PLO อันนี้ก็คือกลุ่มการเมืองของชาวปาเลสไตน์นะครับเป็นเซ็นสัญญากับอิสราเอลที่ออสโลแล้วมันก็เป็นแบบนี้ชาวปาเลสไตน์มองว่า PLO เนี่ยอ่อนข้อให้กับอิสราเอลนี่มากไปจึงมีการตั้งกลุ่มฮามาชนี่ขึ้นมาสู้และกลุ่มฮามาชก็ถูกเลือกตั้งให้ขึ้นมาปกครองฉนวนกาซาส่วนเวสต์แบงค์นะครับ PLO นี่สลายตัวไปแล้วก็ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาเป็นกลุ่มฟาตะขึ้นมาดูแล ฟาตามีท่าทางปรนีประนอนกับอิสราเอลจึงทําให้เขตเวสต์แบงค์เนี่ยไม่มีการต่อต้านอิสราเอลนี่มากนักเหมือนกับชนวนกาซาที่ปกครองโดยฮามาสนะครับจนเรื่องราวมันถึงทุกวันนี้เอาจริงอิสราเอลก็ดือ้อเผื่อได้ส่วนปาเลสไตน์ก็ขายภ้ามีโอกาสเหมือนกันปาเลสไตน์พยายามให้อิสราเอลเนี่ยยึดข้อตกลงออสโลครั้งที่สองส่วนฮามาสไม่คิดอะไรนะครับจะเปิดกับอิสราเอลนี่อย่างเดียวไม่ได้มีเหตุผลนี้รองรับ 16วันสงครามอิสราเอลกับฮามาชครั้งล่าสุดนี้เป็นอย่างไรบ้างอียิปตัดสินใจเปิดด่านลาฟาแล้วเพื่อให้รถบรรทุกเนี่ยเข้าไปส่งของช่วยเหลือในกาซาได้แต่ก็มีการเรียกร้องให้อียิปต์เนี่ยช่วยเหลือมากกว่านี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมนะครับอียิปต์มีสัญญาสงบศึกกับอิสราเอลอยู่เลยไม่อยากยุ่งและที่ปิดด่านเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการรับผู้อ,อพยพชาวปาเลสไตน์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีนักรบฮามาชนี่ปนไปหรือไม่ถ้าปนไปนะครับจะกลายเป็นว่าให้ที่พักพิงแก่ฮามา อิสราเอลก็จะไม่พอใจอียิปต์อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งอียิปต์ขีดกับสงครามหกวันแล้วออกตัวแรงโดนอิสราเอลจัดการแบบราบคาบแถมเสียดินแดนอีกแล้วปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอียิปต์อียิปต์ไม่อยากยุ่งแล้วเข็ดแล้วแหละครับ ตอนนี้อียิปต์เปิดด่านชั่วคราวให้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แต่ว่าอิสราเอลไม่อนุญาตให้ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของที่ส่งไปเนี่ยเป็นของสหประชาชาตินะครับส่วนอิสราเอลก็โจมตีกาซาทางตอนเหนือนี้ต่อไปนายกอิสราเอลอย่างนี้ทานเยหูนี้บอกว่าจะโจมตีจนกว่าจะได้รับชัยชนะชัยชนะในที่นี้คืออะไรล่ะครับเพราะว่าเป้าหมายกำจัดฮามาสทุกคนเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าฮามาสหลายคนหนีออกจากพื้นที่นี้ไปแล้วบางคนหนีออกต่างประเทศบางคนหนีลงมาทางใต้พร้อมกับประชาชน แอนวินคิดว่าในทันเยโฮเนี่ยต้องการยึดดินแดนกาซาแต่มันจะไปผิดสนสัญญาออสโตรลก็ต้องรอให้ชนวนกาซานี่ยยินยอมซึ่งมันก็ยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮามาสเนี่ยเล่นบทโศกเรียกร้องมนุษยธ,ธรรมจากนานาชาติมีการทยอยปล่อยตัวประกันเอาใจนานาชาติด้วยนะครับมาแบบนี้อิสราเอลต้องคิดหนักถ้าบุกภาคพื้นเนี่ยกระแสต่อต้านจากนานาชาติจะเพิ่มขึ้นอิสราเอลจะกลายเป็นคนผิดมากกว่าฮามาสนะครับ ตอนนี้อิสราเอลต้องอ้างเรื่องตัวประกันซึ่งก็มีอยู่ประมาณ200กว่าคนอิสราเอลบอกว่าฮามาสเนี่ยต้องปล่อยตัวประกันออกมาให้หมดถึงจะหยุดโจมตีนะครับเรื่องตัวประกันนี่แหละครับจะเป็นเหตุผลให้อิสราเอลโจมตีต่อไปได้เพราะว่าฮามาสไม่สามารถปล่อยได้ครบ200กว่าคนแน่ๆเพราะว่าบางส่วนนี้เสียชีวิตนี่ไปแล้วจะไปเอามาจากไหนละครับไม่ว่าหลายคนจะมองว่าเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงขึ้นจะกลายเป็นสงครามในภูมิภาคนี้ขนาดลดลงมาแล้วนะครับตอนแรกๆเนี่ยไปสงครามโลกกันไปเลย แต่ว่าแอดมินมองว่าไม่ลามหรอกครับเพราะว่ามีแต่น้ำลายในตัวอันออกกลางเนี่ยไม่มีใครอยากเอาตัวเข้าไปยุ่งมากนักเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องถ้าเปิดสงครามกันเนี่ยเดือดร้อนโดยไม่มีเหตุอันควรเพราะว่ายังไงก็เอาชนะอิสราเอลนี่ไม่ได้ชาติอาหรับก็แค่ประนามอิสราเอลอยู่ห่างๆเท่านั้นนะครับประเทศไหนอยู่ห่างมากเสียงดังมากประเทศไหนอยู่ห่างน้อยเสียงดังน้อยส่วนประเทศที่มีบทเรียนมาแล้วไม่เสียงดังเลยเท่านั้นเองแหละครับ